ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมเสนอคอรมอนะคะอนุมัติงบประมาณ14,000ล้านบาทค่ะเพื่อดําเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวโดยพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมก็จะเน้นส่งเสริมการทําเกษตรทางเลือกค่ะ โดยในการประชุมหาเรือระบบส่งเสริมการเกษตรและโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวที่ประชุมได้ข้อสรุปหลักเกณฑ์การดูแลเกษตรกรและลักษณะโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวที่จะแบ่งพื้นที่เป็น2โซนคือพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวจะบริหารจัดการ3มแนวทางได้แก่การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังซึ่งจะดําเนินการในปีหน้าและการทําข้าวตลาดเฉพาะ เช่นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่างๆส่วนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวซึ่งมีประมาณ11ล้านไร่จะบริหารจัดการ2แนวทางคือการปรับพื้นที่ให้เป็นเกษตรกรรมทางเลือกและการปลูกอ้อยแทนข้าว สำหรับงบประมาณในการบริรหารจัดการจะมาจาก2ส,ส่วนได้แก่เงินกู้1 9 0 0 0ล้านบาทและจะเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ1 4 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อใช้ในปี2,558-2,559สถึง2,559สำหรับสนับสนุนปัจจัยการผลิตชดเชยดอกเบี้ยค่าฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลโยีโดยจะเน้นเรื่องการปรับพื้นที่และโคงสร้างต่างๆเพื่อการทำเกษตรทางเลือกเนื่องจากจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ยั่งยืน